สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่น Pick a Card กันนะคะกับหัวข้อความในใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะก็มีกองไพ่3กองนะคะมาให้เลือกสัญลักษณ์3สัญลักษณ์นะคะกองที่1นะคะก็จะเป็นเมอร์เมดนะคะสำหรับนี้กองที่2จะเป็น Angel Answer นะคะและกองที่3กองสุดท้ายนะคะจะเป็น The Romance Angel นะคะอันนี้เป็นแค่กล่องมาให้เลือกเฉยๆนะเป็นสัญลักษณ์มาให้เลือกนะคะก็กองที่1กองที่2กองที่3เลือกกองที่ชอบกองที่ใช่นะคะแล้วก็ไปกดฟังคำทำนายได้เลยที่ Time Stamp ด้านล่างนะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง The Oracle Tarot นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะให้ดีกว่านั้นก็กดกระดิ่งไปเลยนะคะจะได้เตือนทุกครั้งที่มีการอัพคลิปนะ โอเคก็ไปเริ่มฟังคำทำนายกองที่1ได้เลยนะคะกองที่1นะคะเรามาดูกันสิว่าความในใจที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงThree of Cups The Tower Eight of Wands Two of WandsThe Star The Devil Four of Cups The Chariotโอเคสำหรับกองที่หนึ่งนะผู้อ่านว่าคุณกับคนที่คุณถามถึงอยู่อ่ะมันเหมือนจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมเป็นแบบคุยกันมาก่อนเป็นเพื่อนอาจจะแบบเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคือมันมีความแบบว่าไม่ได้แบบเจอกันปุ๊บแล้วจีบกันเป็นแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากการเป็นเพื่อนคุยกันเหมือนแบบเฟรนด์ทั่วๆไปอะไรแบบนี้ก่อนแล้วอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในหัวใจอย่างกระทันหันอยู่ๆก็เหมือนแบบโดนไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ๆก็แบบมาสปาร์กกันแล้วเริ่มมีความรู้สึกเปลี่ยนไปตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปละจากที่เป็นเพื่อนเริ่มคิดไม่ซื่อละเริ่มคิดไม่ซื่อกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะรู้หรือยังไม่รู้นะตอนนี้แต่ความรู้สึกในใจของเขาว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เพื่อนธรรมดาอีกต่อไปแล้วเขาอยากเป็นมากกว่านั้นค่ะเขาอยากเป็นมากกว่านั้นแล้วก็แต่ว่าเขาอ่ะยังไม่แน่ใจนะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแค่ความหวังเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่เขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ยังไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้พูดกับคุณตรงๆยังไม่ได้จีบจริงจังอ่ะอาจจะแบบเริ่มหยอดอะไรอย่างนี้บ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว่าขอคบเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นคือมันเหมือนว่าเขาอ่ะก็ยังกลัวอยู่ว่าถ้าเขาแบบทำอะไรเร็วไปอย่างเงี้ยคุณจะโอเคหรือเปล่าเผื่อคุณตกใจเผื่อคุณแบบว่าแล้วถ้าคุณไม่โอเคกับเขาล่ะถ้าคุณเซโนล่ะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบ
คุณกับเขาอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีความกังวลมีความกลัวว่าถ้าเขาแบบไปสารภาพรักหรือว่าแสดงออกว่าชอบคุณหรือว่าไปจีบคุณตรงๆอย่างเงี้ยแบบรวดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบไม่โอเคกับเขาอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ใจเขาอ่ะคือความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากที่เป็นเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปมันอยากเป็นมากกว่านั้นรู้สึกมีความหวังอยากเป็นอย่างอื่นอยากเป็นคนรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาดูมีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นว่าเขาจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้ได้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยให้มันพัฒนาไปมากกว่าเดิมถ้าเป็นเพื่อนอยู่เขาไม่อยากเป็นเพื่อนละเขาอยากเป็นคนรักโอเคไหนดูต่อสิโอ้โห very soon แต่ก็เร็วๆนี้แหละนะคะเมื่อกี้บอกไปว่าเขายังกังวลอยู่ว่าเขากลัวอยู่ว่าถ้าเขาแบบว่าเข้ามาจีบคุณแบบรวดเร็วหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะแบบรวดเร็วแล้วคุณจะแบบเฟโนหรือเปล่าคุณจะไม่โอเคกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคุณจะปฏิเสธเขาไหมแต่ไพ่บอกว่าก็เร็วๆนี้แหละมันเหมือนกับว่าเขามีความใจร้อนอยู่นะคือถึงจะกลัวแต่ว่าใจมันเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยเร็วๆนี้เขาคงจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะคะเพราะแบบมันเหมือนความรู้สึกมันท่วมท้นมันเก็บไว้ไม่ไหวอีกแล้ว improving health เกี่ยวอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคิดมากหรือกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะมันจะทำให้คุณเครียดไปซะเปล่าเลิกคิดเลิกเครียดได้เลยเขาก็ชอบคุณแหละเขามีใจให้คุณนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและดูเหมือนว่าเร็วๆนี้เขาจะเทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเข้ามาจีบหรือเข้ามาสารภาพรักกับคุณได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเครียดเดี๋ยวสุขภาพจะเสียนะคะ acceptance แล้วก็เขายอมรับความรู้สึกของตัวเองแล้วเหลือแค่ว่าเขากำลังกังวลอยู่นิดนึงว่าคุณจะยอมรับความรู้สึกที่เขาจะมอบให้คุณไหมคือตัวเขาอ่ะเขายอมรับแล้วว่าเขาชอบคุณแต่เขาก็กังวลไงว่าแล้วคุณจะตอบรับเขาไหมคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่าจะยอมคบกับเขาไหมโอ้โหแพชชั่นมาเต็มนะคะชัดเจนคือมันเหมือนแบบไฟรักมันรุ่มร้อนอะตอนเนี้ยถึงจะกลัวแต่เขาก็จะแบบเร็วๆนี้คือเขาจะทนไม่ไหวอะค่ะเขาจะต้องเทคแอคชั่นเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพราะแพชชั่นมาเต็มขนาดนี้นะแล้วก็มาเดบิวต์แล้วก็แปะไม้เท้าคือเขาทนไม่ไหวแน่นอนนะคะคนคนนี้ไหนดูซิมีอะไรอยากจะบอกYou are my sunshine เธอเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ที่สดใสของฉันYou are always in my heart. เธออยู่ในหัวใจของฉันเสมออุ้ยอุ้ยที่ตกใจคือ Will you marry me? คือรูดเร็วปันนั้นเลยเหรอฮะเขาขอคุณแต่งงานแล้วอ่ะเดี๋ยวนะข้ามขั้นไปไหมอ่ะบอกแล้วว่าคนคนนี้นะแพชชั่นมาเต็มนะออกแนวข้างรักข้ามขั้นจากเพื่อนจะไปแต่งงานเลยนะอืมเยี่ยมโอ้โห I love you ชัดเจนนะคะคนนี้แบบตรงประเด็นแล้วนะ
ตรงไปตรงมาโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1 นะคะไม่มีอะไรต้องพูดมาก I love you มาปิดท้ายขนาดนี้นะก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการขอแต่งงานไหมหรือขอคบก็ได้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1 นะคะเดี๋ยวไปตอบกองที่2 กันเลยอันหนึ่งนะเก็บไพ่ก่อนโอเคใบกองที่สองนะคะเป็นกองนี้ขอดูความในใจของเขาที่มีต่อคุณหน่อยThe moon Nine of Pentacles Nine of Swords Ace of Cup Page of Wands Two of Swords Death Six of Pentacles กองนี้นะความในใจของเขาที่มีต่อคุณน่ะคือเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เขาอะเอางี้ก่อนคือเขาอะมีความรู้สึกดีๆให้คุณเขาก็รักก็ชอบคุณแหละแต่เขาเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะยังไม่พร้อมเขาอาจจะยังติดปัญหาในเรื่องของความมั่นคงของเขาความมั่นคงในการงานการเงินอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เครียดมากๆมันเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะยังไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะดูแลใครหรือว่าพร้อมที่จะมีคอมมิตเมนต์อะไรกับใครเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่มั่นคงพอยังมีอะไรที่เขาจะต้องรับผิดชอบที่เขาจะต้องคิดที่เขาจะต้องทำเขามีความเครียดสูงมากการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้อ่ะมันเหมือนกับว่าเขาคงจะไม่มีเวลาหรือว่าเขาอาจจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องอื่นจนแบบไม่มีเวลาให้กับความรักให้กับคนรักแต่ถามว่าในความรู้สึกลึกๆของเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกรักรู้สึกชอบคุณไหมรู้สึกเขาก็ชอบคุณนะคะแต่ตัวเขาเองอะตอนเนี้ยเขามีปัญหาเยอะมากเขามีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมีความเครียดสูงผู้อ่านมองว่าเป็นในเรื่องของการเงินของเขาที่หรือความมั่นคงของเขาอะความมั่นคงในชีวิตของเขาอะที่เขาแบบว่ายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นคงพอแล้วเขาต้องการจะหาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองก่อนที่จะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะมีความรักถ้าเขาจะมีใครสักคนนึงอะเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลคนที่เขารักได้เขาอยากจะเปย์คนที่เขารักได้อยากจะมีความมั่นคงมากพอเพื่อที่จะดูแลใครสักคนนึงได้อะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยตัวเขาไม่พร้อมเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเครียดเขาคิดมากเขากังวลเขาแบบอาจจะไม่ได้กังวลแค่เรื่องคุณแต่มันเหมือนกับโฟกัสไปที่ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของเขาอะในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่ทำให้เขาเครียดขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีเวลาให้คุณหรือว่ายังไม่มีเวลามาโฟกัสในเรื่องของความรักหรือมาใส่ใจคุณเท่าที่ควรแล้วเขาเองเนี่ยเขาเองก็กลัวว่าคุณจะเครียดกลัวว่าคุณจะคิดมากกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาเองก็ยังทำอะไรไม่ได้มากในตอนนี้ค่ะVery soon อ่ะได้ไพ่ใบเดียวกันกับกล่องแรกเลยในเร็วๆนี้
เร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น Ask your angel Go with the flow Paradise happiness expansion joy playfulness oneness enjoying each other อ่ะชัดเจนว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขานั่นแหละนะคะทีนี้เร็วๆนี้เนี่ยเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านคิดว่าเขาอาจจะเคลียร์สถานการณ์ของตัวเองเคลียร์อะไรต่างๆของเขาได้ดีขึ้นได้เร็วเร็วนี้นะคะอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นสถานการณ์ของเขาอ่ะหมายถึงเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตของเขาอ่ะมันอาจจะค่อนข้างที่จะเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วเขาก็อาจจะ take action หรือทำอะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปเร่งรัดหรือรีบร้อนอะไรเลย10 of cup ออกมา very soon เนี่ยเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะมีการเติมเต็มความรู้สึกกันมากขึ้นถ้าในตอนนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจคุณก็เร็วๆนี้นะคะก็คงจะมีเรื่องให้คุณได้ยิ้มได้พอยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าอย่าไปเร่งรัดหรือว่าอย่าไปกดดันอะไรเขามากเพราะแค่นี้เขาก็กดดันตัวเองมากพออยู่แล้วนะคะเขาก็เครียดมากพออยู่แล้วอ่ะเขาคงมีปัญหาอื่นๆในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณรอได้คุณก็รอไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่อยากรอคุณรีบก็จบกับเขาไปเลยก็ได้คุณก็เลือกตัดจบเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าไปหาคนใหม่คนที่พร้อมมากกว่าเขาแต่ถ้าคุณจะรอเขาคุณก็คงต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องเคลียร์กับปัญหาอื่นๆก่อนเนาะก็ปล่อยไปให้เป็นตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่ติดต่อคุณมาเขาเงียบหายไปเขามัวแต่ไปทำนู่นทำนี่จนไม่มีเวลาแบบว่ามาคุยกับคุณหรือติดต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นฝ่ายทักเขาไปก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายแบบติดต่อคุณมาเขาจะต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโอเคคุณก็เนี่ยคอยให้กำลังใจเขาอยากคิดถึงเขาอยากคุยกับเขาก็ทักเขาไปก็แค่นั้นไม่ต้องไปคอนโทรลไม่ต้องไปควบคุมให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยเขาอธิษฐานขอพรเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะคะขอให้ช่วยเหลือเขาขอให้ความรักของคุณกับเขาผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขากับคุณก็ใจตรงกันนั่นแหละก็ชอบกันนะคะเนี่ย enjoy each other นะคะ enjoying each other ก็คือชอบพอกันอยู่นั่นแหละต่างฝ่ายต่างชอบกันเขาก็ชอบคุณก็ชอบเขาเพียงแต่ว่าการกระทำหรือการแสดงออกมันอาจจะแบบว่าทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะปัญหาอื่นๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟังความในใจข้อความที่เขาอยากบอกคุณIt's my fault ฉันผิดเองเป็นความผิดของฉันเองI'm so tired เขาเหนื่อยมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเหนื่อยมากเลย I will never let you go ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปหรอกอ่ะเนี่ยเห็นไหมถึงตอนเนี้ยเขาจะแบบเหนื่อยมากเขาจะไม่มีเวลาให้คุณแต่ถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมก็ไม่เขาก็ชอบคุณไงเขาก็มีใจให้คุณไงเขารู้ตัวว่าเขาผิดรู้ตัวว่าที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณรู้ตัวว่าเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณนะคะ You can't be replaced by anyone ไม่มีใครมาแทนที่เธอได้หรอก
นี่สรุปจบแบบสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปถ้าคุณกลัวว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขานอกใจคุณหรือเปล่าไม่มีนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่มีใครมาแทนที่เธอได้หรอกอืมแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปด้วยโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยกองที่3นะคะเป็น Romance Angel นะคะเป็นกล่องเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเอลซ็อปเพนทาเคิลSick of Pentacle คนนี้สายเปย์แน่เลยเนี่ยดูแบบมีแต่การให้ Tree of Cups Ace of Cups ดูดิมีแต่การหยิบยื่นให้มีแต่การเปย์ทั้งนั้นเลยอะโอ้โห10 of pentacles King of wands Queen of pentacles The high priestess โอเคกองนี้คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยความในใจของเขาก่อนอื่นเลยนะขวัญคิดว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่เป็นคนมีเงินอะเป็นคนที่ฐานะมั่นคงฐานะการงานการเงินดีการงานดีการเงินก็ดีหรืออาจจะแบบว่าบ้านรวยอยู่แล้วต้นตระกูลมีเงินอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนฐานะดีแล้วก็ชอบเปด้วยชอบเปชอบให้ของขวัญชอบช่วยเหลืออืมทีนี้ความในใจของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยแน่นอนว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณแน่นอนเขาชอบคุณแน่นอนชอบมากแล้วเขาก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะดูแลคุณอยากจะเปย์คุณเขาอยากจะแบบเขาอาจจะมีของขวัญของฝากอะไรมาให้คุณอยู่เรื่อยๆก็ได้นะคะคนคนนี้ถ้าเวลาจีบถ้าสมมติเขาจะมาจีบคุณน่ะเขาจะมาเป็นแนวแบบมีของมาฝากทุกครั้งที่มาเจอจะต้องมีของฝากจะต้องมีของกำนันมีของขวัญมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาติดมือมาให้คุณน่ะแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณถ้าคุณติดขัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นคนใจดีด้วยเป็นคนเปเก่งด้วยโอนไวคนเนี้ยโอนไวเพราะอะไรเขาก็มีแบบ potential ของเขานะคะมีความสามารถที่จะเปย์คุณได้เพราะเขาอ่ะก็มีเยอะอยู่มีเยอะพอตัวของเขาอยู่แล้วนะคะสบายๆไม่ได้ลำบากคนเนี้ยแล้วเขาอ่ะถามว่าเขาคิดจะจริงจังกับคุณไหมจริงจังนะไม่ใช่แบบมาแบบเป็นสายเปย์เล่นๆใช้เงินแบบเปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาให้เพราะเขารู้สึกดีเพราะเขารู้สึกชอบรู้สึกถูกใจกับคุณเขาจริงจังเขามีความรู้สึกแบบค่อนข้างจะหนักแน่นกับคุณอะนะคะมีทั้งชอบมีทั้งรักมีทั้งหลงอะไรแบบเนี้ย
รู้สึกดีรู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะ intense ค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแบบใจเร็วด่วนได้หรือว่ามีแต่ passion อะไรอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะมันมีไพ่เหรียญออกมาเต็มเลยอ่ะมันมีความในเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงการคิดแบบที่จะจริงจังอะค่ะความคิดที่จะจริงจังมันมีความจริงจังอยู่ในนี้เยอะมากที่บอกว่ารุนแรงเนี่ยเพราะมันดูแบบมีความรู้สึกแบบลึกซึ้งมีความรู้สึกแบบไม่ได้คิดจะจีบเล่นๆไม่ได้คิดจะคบเล่นๆหรือคุยเล่นๆ New Love น่าจะเป็นในเรื่องของรักใหม่คุณใหม่คุณกับเขาแบบว่าอาจจะแบบเป็น new love ของกันและกันเนาะไม่ใช่เป็นคนเก่าๆไม่ใช่คนที่แบบว่าคบหากันมานานหรือว่าเพิ่งหรือว่าแบบคุยกันมานานหรือว่าเป็นคือเป็น energy แบบเหมือนจีบกันใหม่ๆอ่ะจีบกันใหม่ๆแต่ว่าจริงจังนะมีความจริงจังใหม่ในที่นี้ผู้อ่านก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหม่ขนาดที่แบบว่าเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานอะไรอย่างนี้นะมันน่าจะกินเวลาไปแบบสัก3เดือนขึ้นไปอ่ะ3เดือน4เดือนอะไรประมาณเนี้ยที่มีการคบหากันหรือว่าพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ได้ใหม่ขนาดว่าแบบเพิ่งคุยกันได้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนอะไรเงี้ยอันนี้ใหม่เกินแต่ที่เขามีความรู้สึกแบบจริงจังขนาดนี้ได้เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่ามันเป็นการเจอกันคุณกับเขาเป็นคนใหม่ๆที่มาเจอกันแต่ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอย่างน้อยก็3เดือนขึ้นไปนะคะบีแอสเซอร์ทีฟชัวร์หนักแน่นมั่นใจมากๆโอ้โหมาคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งแล้วมีความหนักแน่นมากๆคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะบางคนแบบเจอกันได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเพิ่งเจอกันได้เดือนเดียวก็แต่งงานกันอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันเนาะรู้สึกว่ามันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็รู้สึกแบบมั่นอกมั่นใจกับคุณเหลือเกินgentleness มันเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นในใจรู้สึกดีรู้สึกแบบ feeling good อ่ะโอ้ wedding ring บอกแล้วว่าคนนี้นี่จริงจังหนักแน่นมั่นคงเขาคิดไปถึงขั้นนั้นแหละนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะเจอกันได้ไม่นานอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่มาเจอกันหรือถ้าใครยังไม่เจอนะแต่คุณถามถึงใครอ่ะก็ต้องเจอแล้วสิไม่งั้นคุณจะมาถามถึงความในใจเขาได้ไงเนาะต้องเจอกันแล้วแหละไม่ผิดโผหรอกน่าจะแบบว่าคุยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่คนเก่าเป็นคนใหม่ไม่ได้มี energy ของความรักเก่าคนเก่าเลยเป็นคนใหม่ที่มาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าคลิกกันเข้ากันได้ลงตัวแล้วเขาก็จริงจังมั่นอกมั่นใจซะเหลือเกินจนถึงขั้นแบบอยากแต่งงานกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณอะไรแบบนี้เลยมาดูข้อความในใจของเขาหน่อยสิ Time will tell how much I love youเวลาจะเป็นตัวบอกเองนะว่าเขารักคุณมากแค่ไหน I never know how good I can be until I meet you ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันเนี่ยดีได้แค่ไหนจนกระทั่งฉันมาพบเธอ I really want to meet you อยากเจอเหลือเกินอยากมาเจอเธอเหลือเกินตอนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าไม่ได้ไกลกัน
จอกันทุกวันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไงคือเขาอยากจะเจอคุณเหมือนแบบอยากเจอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะ You are so lovely คุณน่ารักมากเลยคลั่งรักอีกแล้วนะคะคนนี้โอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ